พอรู้ไหมครับว่าคนที่บาดเจ็บเนี่ยเป็นลูกหรือว่าเป็นใครเป็นบุตรค่ะเป็นลูกจ้ะอ๋อเป็นอะไรครับเป็นทหารเป็นนายสิบทหารเป็นนายสิบค่ะประจำการอยู่ที่บุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์จ้ะแล้วมาบ้านมาบ้านค่ะมาเยี่ยมแม่มาเยี่ยมแม่จะมาดูบ้านที่สร้างเอาไว้แล้วอาการเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้บาดเจ็บเล็กน้อยครับปลอดภัยแล้วค่ะแต่ดูจากสภาพรถจะหายเยอะเนาะค่ะในตัวแกมีอะไรไหมครับก็ในตัวแกก็ไม่มีอะไรแต่น่าจะเป็นบารมีของหลวงปู่ท่านนะคะหลวงปู่อะไรหลวงปู่ทวดที่ห้อยอยู่หน้ารถล่ะค่ะองค์เดียวอ๋อตอนนี้ได้เอามาไหมครับก็ไม่ได้เอามาค่ะหลวงปู่ทวดญาติเอาไว้แล้วก็คงจะเป็นบารมีของหลวงปู่ก้อนด้วยค่ะแล้วก็ปู่เขาที่เสียชีวิตไปแล้วจะคุ้มครองลูกหลานค่ะ